จะมาทำการสาธิตอธิบายนะครับเกี่ยวกับการปรับเปลวตั้งเปลวนะครับของงานเชื่อมแก๊สนะเราได้รู้ว่าเปลวนี้ไว้ทำอะไรนะเปลวนี้ไว้ใช้กับงานไหนยังไงบ้างนะครับเราก็มาต่อนะต่อหัวทิพย์ให้เรียบร้อยให้แน่นนะครับด้วยเทปพันนะพันเกลียวนะครับอันนี้ต่อให้แน่นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ถูกยังเมื่อกี้บอกถูกยังครับไม่ถูกต้องนะครับหัวทิพย์ต้องอยู่แนวระนาบนะครับแนวระนาบตรงนี้อันนี้ถือว่าแล้วก็บิดให้แน่นอันนี้ถือว่าถูกต้องเข้าใจไหมครับต่อมาเช็คลมเช็คออกซิเจนหรือลมนะปึ๊บเช็คลมเช็คแก๊สนะครับให้รู้ให้เรารู้สึกว่าเอ้ยลมมาแก๊สมาพร้อมที่จะใช้งานพร้อมที่จะมาฝึกปฏิบัติกันเข้าใจไหมครับดังนั้นใช้หลังมือใช้หลังมือสัมผัสอะไรไหมครับใช้หลังมือสัมผัสหน้ามือได้ไหมหน้ามือก็ได้แต่หลังมือเรารู้สึกว่ารู้สึกความรู้สึกของเราไวกว่าเพราะหลังมือมีผลมือแบบนี้นะครับเนี่ยหูเราไม่ได้ยินแต่หลังมือรู้สึกว่าเฮ้ยมีลมออกหูเราไม่ได้ยินอะไรนะดังนั้นการตรวจสอบนะหูตาจมูกอะไรนี่มีส่วนหมดเลยแต่การตั้งเปลวนะครับใช้หลังมือดูนะครับหลังมือสัมผัสออกแล้วความรู้สึกเรานะครับออกแล้วที่จุดไฟนะบิดออกนอกตัวนะครับบิดออกนอกตัวติดเห็นไหมครับแล้วก็วาล์วเดิมวาล์วเนี้ยวาล์วนี้คุณไม่ยุ่งนะยังไม่ได้ยุ่งนะปรับการตั้งเปลวให้ได้ก่อนอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้แรงไปให้เป็นเปลวแบบนี้ครับเปลวไหวไหวปลายไหวไหวอะไรนะสเต็ปนี้นะครับเขาเรียกว่าการตั้งเปลวเราต้องตั้งเปลวแบบนี้ให้ได้ก่อนเข้าใจไหมครับเกิดการเผาไหม้กับอากาศภายนอกแต่ยังไม่เกี่ยวกับในสายในถังเลยต่อมาก็ปรับวาล์วนี้นะครับวาล์วนี้โดยการใช้มืออุ้มมือตรงนี้เราถ้าตรงนี้ได้ไหมได้แต่โอกาสเปลวจะเปลี่ยนหรือไฟจะดับสูงให้อุ้มมือนะครับอย่างนี้นะแล้วก็บิดจับให้แน่นก่อนนะไม่ได้บิดนะจับให้แน่นก่อนแล้วค่อยๆบิดไปหน้าจับให้แน่นก่อนนะค่อยบิดค่อยบิดก็บิดเปลวก็เปลี่ยนเป็นเปลวที่เราต้องการอันนี้2เซนหรือ1นิ้วประมาณโดยสายตาเราอันนี้ก็มันเป็นเปลวที่1เข้าใจครับก็ตามที่เราได้เรียนกันเลยก็คือเปลวรถเปลวคาบูไรซิ่งเฟรมไว้ทำอะไรครับไว้เชื่อมทองเหลืองเชื่อมทองเหลืองทองแดงหรือชิ้นงานตะกี้แข็งนะครับถ้าเทียบสาเปลอันนี้ความร้อนน้อยสุดอัตราส่วนเท่าไหร่1:2นะครับก็คือลมออกซิเจน1ส่วนแล้วก็อะเซทิลีน2โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็เหมือนเดิมครับความเดิมตอนนี้นะวาล์วลมนะครับจับไปให้แน่นก่อนนะครับแล้วค่อยบิดเปลวก็ค่อยๆเปลี่ยนนวลนวลใสๆเข้าใจหรือเปล่านวลนวลใสๆอันนี้เขาเรียกเปลว2เปลวกลางภาษาอังกฤษเปลวชื่อว่านิวหรือพันเฟรมเข้าใจไหมครับอัตราส่วนเท่าไหร่1:1ออกซิเจน1อะซิทิลีน1นะครับเปลวนี้ไว้สำหรับเชื่อมปะผุทำโครงสร้างทำผลิตภัณฑ์ทำเยอะแยะมากมายนะอันนี้เปลวนี้เป็นเปลวที่นิยมใช้มากที่สุดนะครับโอเคนะครับเปลวนี้นะดูนะครับต่อมาวาล์วเดิมนะครับวาล์วเดิมก็จับให้แน่นแล้วก็ค่อยบิด
ปิดไฟหน้าจะมีเสียงนะครับเสียงดังปลายเปลวเรียวแหลมเข้าใจไหมครับเปลวนี้เขาเรียกว่าเปลวสามเปลวเพิ่มภาษาอังกฤษเปลวชื่อ oxidizing flame เข้าใจครับไว้สำหรับตัดชิ้นงานเล็กๆน้อยๆขณะเราฝึกปฏิบัติอยู่นะครับเปลวนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนหัวตัดแต่ถ้าตัดเยอะๆอะไรเรามีหัวตัดเฉพาะแบบนี้อะไรครับอันนี้ไม่ต้องนะเราแค่เล็กๆน้อยๆพอแล้วนะครับได้แล้วนะครับนะโชยครูดูแล้วก็ไปลองตัดดูนะเราก็ลองตัดชิ้นงานนะครับเวลาตัดที่งานเอาดูครับสาธิตดูเย็นหน่อยหา5มิลปึ๊บสมมุติว่าปึ๊บขาดแล้วครับอาจารย์เอาคุณมาดูโอ้ขาดจริงก็ปิดเวลาปิดวาล์วอะเซทิลีนเข้าใจป่ะปิดคือปิดต้องหาตัวเลยแล้วคลายความร้อนไปให้ขมเหลาอะไรมันออกไปคลายขมเหลาออกไปเสร็จปุ๊บเราก็เอาที่ทำความสะอาดหรืออันนี้เขาเรียกเข็มแยงหมูทิพย์หรือที่ทำความสะอาดหมูทิพย์แยงเข้าไปแล้วก็สบายเข้าใจไหมครับแล้วก็ปิดตรงก็เป็นนั้นว่าจบโอเคไหมครับนี่มีใครลองไหมครับลองเห็นไหมหลักแรกนะเราพร้อมแล้วนะเพื่อนพร้อมแล้วนะใส่ถุงมือนี่คือสาธิตให้ดูนะใส่ถุงมือเอาติดไฟเปิดหลังมือสัมผัสเปิดอะเซทิลีนหลังมือสัมผัสเซทิลีนเราจะรู้สึกว่ามันออกยังออกเสร็จปุ๊บติดไฟพร้อมไหมวาวเดียวค่อยๆนึกค่อยๆคิดวาวอะเซทิลีนอันเดียวเข้าใจป่ะนะครับเอาติดไฟเลยที่ติดไฟโอเคครับบิดจับไฟบิดแล้วก็บิดออกไปออกนอกตัวบิดนี่ต้องบีบแบบนั้นบีบนี่เรื่องนี้เกินเสร็จไปแล้ววางกระพื้นกดกดใกล้ๆนี่กดใกล้ๆนี่กดเราไกลไปไกลไปไกลไปอ่ะนี่ดูกูนะเย็นได้ปรับอะเซทิลีนปรับมือปรับค่อยๆบิดอะเซทิลีนดูวาวมันจะสีแดงค่อยๆปรับบุ้นบิดแป้งหน้าบิดอ๋อเลยมือปล่อยได้แล้วนาวินโชว์เพื่อนก่อนตั้งเปลวตั้งเปลวตั้งเปลวไฟเอาโอเคนะได้ไหมครับได้ครับเสร็จเรียบร้อยจบแล้ววาวนี้เราไม่ต้องนะเอามาวาวนี่เลยครับเอาออกซิเจนค่อยๆจับให้แน่แล้วค่อยๆช้าๆค่อยๆบีบไปหน้าค่อยบีบไปหน้าจับแน่นอนค่อยบีบจับให้แน่นอนค่อยบีบช้าไปบีบไปหน้าบีบไปหน้าบีบช้าเอ้ยไวเลยจ้ะ2เซนอ่ะไม่ได้เอามือออกอันนี้เปลวออกซิไดซ์เปลวหนึ่งเปลวคาร์บูเลซิ่งเฟรมไว้เอาไว้ทำไรโอ้ยชิ้นงานเชื่อมลงเหลียมต้องนะเกียรับนะก็เพื่อนของกูบอกผ่านมาต่อเบาเดิมบิดไปช้าค่อยคนจะสายมือออกถ้าได้มือออกอันนี้เปลวเดี๋ยวตั้งเฟรมไว้เชื่อมปากคูเชื่อมปากคูแปลว่าที่เรียนนิยมใช้มากที่สุดอ่าอะไรนะพูดมาหมดเลยเราจะพูดอัตราส่วนของภูมิอะไรก็ได้นะครับกูบอกพานอ้าวต่อรับไปฟังหน้าเลยนะครับ
ร้องมันจะเสียงดังอีกอ๋อไปเปลวนี้เปลวหาเปลวขึ้นออกซิไดซิ่งเปลวไว้เปลวที่มีสูงสุดนะครับโอเคตัดครับเลยไอ้หลบเลยครับเรียนหน่อยได้ถ้ามีน้ำมาเลยหน้าไปเลยไล่ยิ่งเลยไปปาเป็นเปลวนี้นะปาเปลวนี้นะเป็นอะไรเป็นอาอะซิลีนครบตัวปึ๊บแล้วก็หายเปิดลมเพิ่มแล้วก็ทำความสะอาดทำความสะอาดเราดูขนาดไหนดูเห็นป่ะเอาลิ้นเดียแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูเวลานะถ้าเราอยู่ในเกณฑ์แย่ไม่เข้าดูก็โอเคละเอาสบายเลยก็ได้โอเคไหมครับครับครับกูก็มีประมาณนี้แหละเดี๋ยวใครพร้อมแล้วให้ลองก่อนแล้วก็ขอโอเคครับขอบคุณครับ